ขยับออกมาสามเก้าแล้วก็ถอยเข้าขยับออกแล้วถอยรถไปจอดที่หน้าประตูเอ็นโก้ทำร้ายเด็กสามหนึ่งศูนย์เปิดท้ายรถสิบห้าศูนย์สามหนึ่งศูนย์เปิดท้ายรถสองศูนย์สองศูนย์ปิดปิดรถสิบห้าศูนย์สามสองศูนย์มองดูแล้วท้ายไม่น่าใส่ของเลยท้ายรถไม่ใช่มันเข้าในกับตอนที่เปิดท้ายห้าศูนย์ห้าหน้าเดียวชัดเลยเครื่องเนี่ยมันจะให้หน้าคนใกล้เคียงมาด้วยได้ประมาณออกมา 3-4 หน้าแล้วก็มันก็มีปะปนกันมีเกาหลีแล้วหน้าเนี่ยมันคือโซนหน้าคล้ายกันน่ะมันออกมาแล้วก็จะมีคือแล้วก็ภาพคือภาพเนี่ยเราต้องได้หลายภาพค่ะนะมันถึงจะได้เพื่อนลิสชื่ออะไรนี่โรงแรมโรงแรมเพื่อนเหรอนะโรงแรมซีเรสที่ไหนที่ไปจับเราตอนนี้อยู่ในขั้นตอนอะไรยังไงบ้างคะครับสำหรับคดีที่ชาวไต้หวันฆ่าภรรยายัดใส่กระเป๋านะครับตอนนี้เราจับกุมได้ตั้งแต่วันเมื่อวานนี้วันที่12ครับจับเมื่อวันที่12สำหรับขั้นตอนต่อไปก็คือการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สำหรับตอนนี้ผู้ต้องหาเนี่ยยังอยู่ในการควบคุมของสถานีตำรวจศรีราชาอยู่นะครับก็จะพรุ่งนี้ก็จะไปฝากขังศาลจังหวัดชลบุรีครับขั้นตอนต่อไปก็คือการทำสำนวนการสอบสวนคือรวบรวมพยานหลักฐานที่ผู้ต้องหาได้กระทำกับผู้ตายอย่างไรแล้วก็คือตอนนี้เรามีพยานหลักฐานค่อนข้างชัดเจนครับว่าทั้งพยานวัตถุพยานวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับที่จะเอาผิดกับผู้ต้องหาได้ครับเราแจ้งความข้อหาอะไรกับเขาแล้วหรือยังคะเบื้องต้นก็ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนครับฆ่าผู้อื่นแล้วก็อำพรางศพครับคือคดีนี้ได้จากระบบไบโอเมตริกของสำนักตรวจชาติครับคือเป็นวิทยาการสมัยใหม่คือเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับที่
คือลักษณะของระบบเนี่ยครับระบบไบโอเมตริกเนี่ยก็คือใช้พัดรูปภาพคือเราจับกลุ่มเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยก็คือเราได้รูปภาพจากการที่ผู้ต้องหาไปในจุดที่เราสงสัยว่าเขาจะไปเนี่ยแล้วเรามีภาพแล้วก็เราก็เอาภาพที่ได้เนี่ยมาเข้าเครื่องไบโอเมตริกนะครับถ้าเครื่องไบโอเมตริกเนี่ยถ้าคนที่ไปต่างประเทศเนี่ยจะต้องผ่านก็คือการเก็บใบหน้าภาพใบหน้าเวลาไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศถ้าเดินทางนอกประเทศเนี่ยทางตม.เขาจะเก็บภาพแล้วก็ภาพพวกเนี้ยถ้าคนไหนเนี่ยประกอบเกิดก่ออาชญากรรมแล้วเนี่ยแล้วเอาภาพมาเข้าไบโอเมตริกมันก็จะขึ้นประวัติมันขึ้นประวัติเนี่ยพอขึ้นประวัติเนี่ยเราก็รู้ว่าตัวตนแล้วเขาชื่ออะไรคือคนร้ายชื่ออะไรอยู่ที่ไหนนี่เราก็จะตามได้ละครับก็เป็นจุดเบื้องต้นที่เราตามผู้ต้องหารายนี้ครับก็สำหรับคดีนี้พนักงานสอบสวนจะควบคุมตัวผัดฟ้องแล้วจะส่งฝากขังส่งฝากขังพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะดำเนินการด้านเอกสารรวบรวมพยานฐานต่างๆให้เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็นำตัวฝากขังต่อศาลจังหวัดชลบุรีพรุ่งนี้ครับคดีนี้เรามีพยานฐานชัดเจนครับทั้งพยานฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และพยานฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั้งหลายนะครับเช่นกล้อง CCTV ทุกขั้นตอนที่ผู้ต้องหาไปดำเนินการเกี่ยวกับคดีนี้เรามีดำเนินเส้นทางกล้องได้เกือบหมดทุกจุดครับ